ที่สองครับวิทยากรนะครับลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสงขลาครับร้อยตำรวจโทวิชาญโภชการครับอาจารย์วิชาญอันที่สามครับผู้ตรวจประสานงานอีกท่านหนึ่งนะครับสิบตำรวจโทกิติพงษ์แทนโปครับน้องแพงครับท่านต่อไปครับวิทยากรลูกเสือว่าจากอำเภอหาดใหญ่นะครับคุณพี่นงรักเกียรติวงศ์ครับร่วมกิจกรรมกับพี่น้องนะครับนะคนนี้เป็นเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็เป็นวิทยากรจิตอาสาแล้วก็ส่งกิจกรรมไปในไลน์ครับคุณอะไรนะคืออะไรนะฮะลุงฤทัยอุไรรัตน์ครับน้องโอ๋ครับนี่ก็วิทยากรจากอำเภอหาดใหญ่ใช่ไหมนะสงขลาหรือหาดใหญ่แล้วงานรู้ตัวว่าจังหวัดสงขลาครับสวัสดีครับก็รู้สึกเสียใจนิดๆนะครับไม่ได้มาฝึกรุ่นแต่กินลูกตัวเรียนลูกละแปดตัวนี่รสชาติขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสาวสุภาพเรียนสังฆนครครับนะขอขอบคุณพี่น้องลูกเสือทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณพลาบีนเอากึ่งซ้ายหันพอกึ่งซ้ายมันก็จะได้องศาพอดีทางซ้ายครับให้ไปทางเดียวกันไม่นั่งปีกเราจะทับกับปีกเพื่อนแล้วเราบินไม่ได้ครับพอบินออกหากินทะเลไม่ได้เราก็จะอดนกนางนวลนอนแน่บินไปสุดตาไปทางซ้ายก่อนทางซ้ายก่อนไม่รู้น่าจ่ายในกว่าแหละผมแล้วนอนแน่บินไปสุดตาเลี้ยวมองทางซ้ายทางซ้ายมือเท้าซ้ายเอว2มือครับพี่น้องลูกเสือครับลืมแม่แถวที่มาเนี่ยแต่ก็ว่าตัวนะครับเดี๋ยววันดีที่มาเราไปเลี้ยวกันดังที่เจ็ดที่ก๊อฟแถววัดสัวประเทศซึ่งเราไปคนทางกับเพื่อนบัตรสีวิทยากรครับแล้วย้ายไปทางฟ้าแล้วหมุนตัวไปมาบิดทำบิดเพลงนะครับใช้ประกอบท่าทางในการทำกิจกรรมเนี่ยเด็กๆป.3ถึงป.5ก็จะชอบมากเลยของเราอยู่ในวัยนั้นพอดีเลยแต่ตอนนี้คืออายุนะครับลูกเสือจ๋าเอาหันหน้ามาด้านนี้ยืดแขนทั้งสองออกไปกำมัดไว้และใจเอวแรงยืดแขนทั้งสองออกไปกำมัดไว้และใจเอวแรงแล้วเราหมุนไปรอบตัวแล้วเราหมุนไปรอบตัวกำมัดไว้ใจเอวแรงแรงกำมัดไว้ใจเอวแรงแรงยืดแขนทั้งสองออกไปกำมัดไว้และใจเอวแรงก็แก้ไขครับพี่น้องที่เราปกติพอเราใส่เราจะกลายเป็นเหยื่อนะครับให้เพื่อนถีบลงข้างครูแล้วจริงลูกเสือจ๋าเพราะฉะนั้นเราต้องยืดแขนทั้งสองออกไปนะครับถ้าไม่สั่งว่ากำหมัดไว้อย่าเพิ่งกำกับโชว์แหวนเพชรแล้วให้ตั้งแสงก่อน มันมีกุศโลบายอยู่เพื่อจะให้ดูว่าพี่น้องลูกเสือตัดเล็บมาเรียบร้อยหรือไม่เวลาปวดคนที่บ้านจะได้มีรอยก็ต้องมีกุศโลบายอยู่ยืนแขนทั้งสองออกไปกำมัดไว้และใจเอวแรงแรงยืนแขนทั้งสองออกไปกำมัดไว้และใจเอวแรงแรงแล้วเราหมุนไปรอบตัวแล้วเราหมุนไปรอบตัวกำมัดไว้ใจเอวแรงแรงกำมัดไว้ใจเอวแรงแรงกำมัดไว้และใจเอวแรงแรงสี่ชิ้นโดยเฉพาะที่เทศบาลเมืองสงขลานครที่ริเริ่มโครงการที่น่าจะเป็นใหม่อีกหนึ่งโครงการหนึ่งนะครับก็คือการพัฒนาเครือข่ายโดยใช้วิธีการเปิดประชุมรอบเสาธงนะครับแล้วก็ปิดการประชุมแล้วก็สร้างองค์กรของพวกเราให้เข้มแข็งขึ้นมาเพื่อประโยชน์นะครับในการที่กิจกรรมลูกเสือนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงเอ่ยว่าฉันจะรับไว้เองนะครับพี่น้องลูกเสือนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นกิจกรรมที่อยู่ในโครงประชานุเคราะห์เพราะฉะนั้นเรามีสิ่งของพระราชทานอยู่และที่สำคัญที่สุดครับเราจะต้องทำทุกกิจกรรมที่พัฒนาประเทศนี้เพราะฉะนั้นท่านจะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพัฒนาตัวเองก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยนำคนอื่นพัฒนาแต่กับวันนี้ก็จะมีการเรียนรู้นะครับเป็นระบบฐานก็คือหมุนเวียนกันนะครับจะเป็นกลุ่มที่สองแถวที่สามจะเป็นกลุ่มที่สามนะครับเดี๋ยวผมจะให้พักก่อนดื่มน้ำดื่มท่าหลังจากนั้นเมื่อมีสัญญาณต้องมีการดื่มนั้นไม่ได้เดี๋ยวนั่งอย่างมาพูด
นะครับโอ้สวยครับสวย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 มากมากเลยนะครับมือไม่หักครับท่านมือไม่ต้องหักมือครับยื่นไปตรงๆเลยยื่นตรงๆครับสวยนะครับคนก็สวยนะครับคนก็หล่อผู้ชายก็หล่อผู้หญิงก็สวยนะครับยิ่งเห็นผ้าผูกคอผ้าจะทานนะครับพี่น้องท่านวันยาสวยงามนะครับผมใกล้ผมคิดทางคิ้วมาเลยครับไม่ต้องห่างแต่หางคิ้วขวาเลยนะครับให้พี่น้องสังเกตทางคิ้วขวาเป็นหลักนะครับนะเราจะอะไรมาซับซ้อนนะครับมือลงครับต้นขาไม่ต้องน้องมาเลยมาก่อนไงเราไปนู่นครับจับมือนะครับจับมือก็ให้ระยะมีระยะห่างนิดนึงระยะห่างนิดนึงนะครับไปรอห่างหน่อยครับเดี๋ยวรอจัดลำนะครับเราจะเดินเดี๋ยวจะชนกันนะครับผมจะชนกันถ้าได้มีพื้นที่นิดหน่อยร้อนอยู่ไหนก็ร้อนเม็ดเดียวเดี๋ยวเราก็เดินแล้วครับครับมือครับไปเอซีต้องอดทนเป็นคนของประชาชนต้องอดทนจำแม่นมาเอซีฐานที่3นะครับฐานที่3เป็นฐานกิจกรรมเพลงนะครับกันเพลงซึ่งเราก็ฝึกมาแล้วนะครับทั้งหมดเพลงที่จะใช้ในงานลูกเสือจริงๆมันมีอยู่8เพลงนะครับ8เพลงนี้ทุกจังหวัดนะครับลูกเสือทุกจังหวัดจะต้องร้องเพลงนี้แล้วก็ลำเพลงนี้ได้ทุกคนนะครับ8เพลงนี้เรียกว่าเป็นเพลงบังคับนะครับเป็นเพลงประกอบท่าทางนะครับ